ค่ะดิฉันยะหยาวริลดาปีวิรัตนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะในการเสวนาธรรมในหัวข้อลมหายใจภายใกล้ตัวทุกท่านในที่นี้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับหัวข้อการสนทนาธรรมนี้วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยในหัวข้อการสนทนาธรรมนี้โดยฟังการเสวนาธรรมจากท่านเจ้าคุณปิยโสพลค่ะกราบเรียนถามหลวงพ่อนะคะว่าทำไมถึงหยิบยกเรื่องลมหายใจเป็นหัวข้อในการเสวนาธรรมในวันนี้ค่ะเวลาที่เราพูดถึงลมหายใจเนี่ยมันมีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นสิ่งที่มีแต่คนไม่เห็นค่าลมหายใจเป็นสิ่งที่มีแต่คนไม่เห็นค่าพอจะไม่มีลมเนี่ยเดือดร้อนกันทุกหนทุกแห่งโรงพยาบาลทั้งหมดรถราต่างๆรถแอมบูเลนซ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยต้องมาช่วยเพราะว่าต้องเอาลมหายใจกลับมาให้ได้ทำไมลมหายใจจึงเป็นภัยแทนที่จะเป็นเพื่อนแต่กลับเป็นภัยนั่นเป็นเพราะว่าช่วงระยะหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคนอัตคัดขัดสนแม้แต่ลมหายใจเพราะอะไรก็หน้ากากต้องปิดกันทุกคนทุกแห่งจริงไหมเรามาถึงภาวะที่ว่าแม้แต่ลมหายใจยังต้องซื้อปกติลมหายใจไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องใช้เงินซื้อนะเราอาจจะกินข้าวกินปลากินน้ำดื่มน้ำเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกินทุกชนิดเพชรนินจินดามันมีค่ามากเลยนะสำหรับเราแพงๆเราก็ยังลงทุนรถอย่างเนี้ยบ้านอย่างเนี้ยแหวนเพชรอะไรต่างๆเราลงทุนหมดแต่เราลืมลงทุนเรื่องลมหายใจของเราทั้งที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่คนไม่เห็นค่ามันเหมือนกับในบ้านเรานี่มีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่มันมีอยู่แต่คนไม่เห็นค่าบางคนอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของบุพการีอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จเราแต่ว่ามีอยู่จริงที่หลวงพ่อบอกว่าลมหายใจเนี่ยมันกลายเป็นภัยซะแล้วก็เนื่องจากว่ามนุษย์ของเราเนี่ยต่างก็แสวงหาผลประโยชน์ที่เป็นเงินเอาไปขายเป็นราคาเสร็จแล้วสิ่งเหล่านั้นมันกลายเป็นพิษภัยมลพิษมีรถก็มลพิษมีโรงงานผลิตก็เป็นมลพิษมีสารพัดอย่างที่เราผลิตเนี่ยเป็นมลพิษทั้งหมดเลยสร้างมลพิษขึ้นมาแม้แต่น้ำดื่มข้าวปลาอาหารที่เรากินเนี่ยมันเป็นมลพิษทั้งหมดเลยไม่เชื่อลองไปดูนะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังมีบ่อน้ำบ่อหนึ่งปรากฏว่าเป็นบ่อน้ำที่ชาวบ้านเนี่ยดูดน้ำขึ้นไปทำน้ำประปาประจำหมู่บ้านแต่พอหน้าฝนปรากฏว่าน้ำเป็นพิษทั้งบ่อเลยทำไมถึงเป็นพิษทั้งบ่อเพราะว่ารอบๆ บริเวณอ่างเก็บน้ำนั้นใช้สารพิษฉีดสารพิษในการเพาะปลูกมากมากๆเลยเสร็จแล้วน้ำก็ไหลลงไปจนกระทั่งชาวบ้านปฏิเสธการใช้น้ำประปาจากบ่อนี้ต้องไปขุดจากดินขึ้นมาแล้วก็เอาดินนั้นขึ้นไปเอาน้ำจากดินใต้ดิน200เมตรเนี่ยขึ้นไปใช้แทนนี่น้ำเป็นพิษนะเราทำโรงงานอะไรบ้างผลิตรถยนต์ผลิตนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยถามว่าเป็นพิษไหมเป็นพิษอากาศเป็นพิษท่อไอเสียเป็นพิษควันเป็นพิษโรงกลั่นน้ำมันต่างๆเนี่ยทำให้อากาศ
ดินน้ำแล้วก็ลมเป็นพิษหมดแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าภัยใกล้ตัวของเราเนี่ยมันแทบจะเรียกว่ามันได้ทำร้ายคนทุกคนไม่สามารถที่จะยกเว้นได้ถ้าสมมติว่ามีเศรษฐีเดินมาเนี่ยเศรษฐีพกลมหายใจตัวเองมาด้วยไหม เขาอาจจะขับรถหรูแต่งเครื่องแบบหรูอาหารการกินเสื้อผ้าอาภรณ์ราคาดีราคาสูงแต่ว่าลมหายใจเดียวกันนะลมหายใจอันเดียวกันระหว่างคนจนที่สุดกับขอทานที่อยู่ด้านหน้าหายใจอากาศเดียวกันฉะนั้นลมหายใจเดียวกันเนี่ยเวลามันเป็นพิษเนี่ยนะมันเป็นพิษทั้งแก่คนที่จนที่สุดและคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่ไม่มีบุญวาสนาง่อยเปี้ยเสียขาอยู่ตาอยู่กระดินกับคนที่มีอำนาจวาสนาบุญญาธิการยศศักดิ์สูงหลวงพ่อก็เลยคิดว่ามันอันเดียวกันถ้าเรามาดูความได้เปรียบเสียเปรียบใครได้เปรียบในการทำประโยชน์จากลมจากดินน้ำลมไฟเนี่ยคนนั้นจะต้องมาแก้ไขอย่าให้มันเป็นพิษภัยแก่คนมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นกันทั้งโลกโลกกลมๆของเราเนี่ยเวลาที่ลมมันมาเนี่ยมันก็พัดเอาหมดแหละไม่ว่าจะเกิดพิษภัยที่ไหนมันพัดไปหมดเลยไปทั้งโลกเลยโลกมันก็หมุนไปเรื่อยๆลมมันก็พัดไปเรื่อยๆน้ำก็เหมือนกันมันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องถนอมรักษาอย่าให้ลมหายใจเป็นภัยแต่ให้เป็นเพื่อนค่ะแล้วนอกจากเรื่องลมหายใจที่เป็นพิษที่เราต้องเผชิญกันแล้วทั่วโลกตอนนี้ก็ยังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักนะคะที่เราได้เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือที่ประเทศศรีลังกาค่ะซึ่งอยากทราบมาว่าทางวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกรวมถึงญาติโยมทุกท่านได้ร่วมกันส่งน้ำใจไปยังที่ประเทศศรีลังกาก็เลยอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าทั้งที่คนไทยก็ลำบากกับพิเศรษฐกิจแต่ทำไมยังมีจิตที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเรามีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันทางด้านจิตวิญญาณเนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกากับประเทศไทยเนี่ยเชื่อมโยงกันหลายท่านอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยก็ขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเกาะลังกาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับแถบนครศรีธรรมราชนะถ้าเราเอาแผนที่ประเทศไทยมาดูเนี่ยแล้วก็เอาไม้บรรทัดวัดดูเราจะเห็นว่าเกาะลังกากับประเทศไทยเนี่ยอยู่ใกล้ๆแถวนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีศรีวิชัยเราเรียกว่าอาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าพ่อค้านั่งเรือมาพระก็มาคนก็อพยพไปมาหาสู่กันฉะนั้นคนทางใต้เนี่ยจึงใช้ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตไล่ลงไปนู้นไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็เกาะชวาประเทศอินโดโน่นไล่ลงไปเนี่ยภาษาวัฒนธรรมประเพณีได้หมดเลยอีกส่วนหนึ่งเราก็จะได้มาจากทางภาคเหนือผ่านมาทางประเทศพม่าไล่ลงมาแต่ว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราจะเห็นว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยพระองค์ท่านได้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมาและต้องการที่จะสร้างศาสนาใหม่ของคนอาณาจักรสุโขทัยก็เลยนิมนต์พระจากนครศรีธรรมราชขึ้นไปเป็นสังฆราชที่สุโขทัยเราเรียกพระพุทธศาสนาในประเทศไทยว่าลังกาวงมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะเรามีเจดีย์ลังกาวงยกตัวอย่างเช่นนครศรีธรรมราชก็จะมีลักษณะรูปทรงแบบบาทคว่ำแล้วก็ไล่ลงมาตั้งแต่สุโขทัยไล่ลงมาไม่ว่าจะเป็นอยุธยารัตนโกสินทร์ก็จะมีลักษณะเป็นบาทคว่ำแล้วก็ยอดแหลมแบบลังกาเดี้ยเลยมาถึงคราวหนึ่งพ.ศ. 2295สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ใกล้ๆจะเสียกรุงครั้งที่สองละปรากฏว่าพระมหากษัตริย์ในประเทศศรีลังกาเนี่ย
มาขอความอุปถัมภ์ส่งพระไปช่วยบวชเนนในประเทศศรีลังกาหน่อยเพราะว่าศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกาไม่เหลือแล้วไม่มีเลยมีแต่สามเณรอยู่ประมาณ20รูปมีเนนสรณังกรอายุก็40แล้วแต่ไม่มีอุปัชฌาย์บวชให้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็เลยส่งพระอุบาลีไปนั่งเรือฮอลันดาไปแล้วนะตั้ง5 เดือนนั่งเรือไปก็เลาะมาเรื่อยๆเลาะปากอ่าวมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเกาะลังกาท่านบวชพระบวชเนนอยู่ที่นั่นได้3ปีท่านก็มรณภาพแต่ขณะเดียวกันก็ส่งธรรมทูตเนี่ยขึ้นไปช่วยเรื่อยๆไปศรีลังกาเรื่อยๆ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 จนกระทั่งบัดนี้พระพุทธศาสนาเป็นปึกแผ่นมั่นคงเขาก็เลยตั้งชื่อพระพุทธศาสนาในลังกาว่าสยามวงในเมืองไทยลังกาวงแต่ในศรีลังกาเรียกว่าสยามวงเป็นเหมือนกับเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณซึ่งกันและกันถามว่ามีคนถามเหมือนกันนะถามหลวงพ่อว่าทำไมจึงเสื่อมถึงขนาดไม่มีพระเลยในประเทศศรีลังกาเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าศรีลังกานั้นตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกส130ปีจากโปรตุเกสก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฮอลันดาอีก140ปีนานไหมนานมากพระพุทธศาสนาไม่เหลือเลยวัดวารามทรุดโทรมพระภิกษุสามเณรไม่มีเนื่องจากว่าไม่มีการทำนุบำรุงอันนี้เป็นเรื่องบอกให้รู้ว่าการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นเวลาที่ลังกามีปัญหาความอดอยากทุพพิกภัยเราจึงได้เชิญชวนพี่น้องคนไทยช่วยกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคส่งไปตอนนี้วัดพระราม9ก็ส่งเงินไปช่วยแล้ว3ล้านบาทเงินจากสถาบันบริจาคของประชาชนนะผ่านสถานทูตศรีลังกาในประเทศไทยต่อมาก็ส่งข้าวสารไปอีก2คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์นึงก็24ตันแล้วก็จะส่งต่อไปอีก3คอนเทนเนอร์ใช้เวลา12วันถึงยารักษาโรคก็ส่งไปอีกประมาณ2คอนเทนเนอร์ส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะบรรเทาเบาบางได้อันนี้ก็เป็นบุญใหญ่ที่เราเชื่อมโยงกันระหว่างไทยกับศรีลังกาแล้วก็นอกจากพิษเรื่องเศรษฐกิจแล้วลมหายใจแล้วตอนนี้ประชาชนก็เผชิญกับพิษคอร์เซ็นเตอร์ค่ะเลยอยากกราบเรียนเชิญหลวงพ่อให้ข้อคิดที่จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อหรือไม่ถูกชักจูงให้เป็นคอร์เซ็นเตอร์เสียเองค่ะความจริงอันนี้ก็น่าจะมีประสบการณ์กันทุกคนหลวงพ่อก็โดนมาเยอะมากเลยนะโดนบางทีก็แอบเป็นคอร์เซ็นเตอร์ลองดูว่าจะมีคนหลงทางเราไหมอะไรตำนองเนี้ยความจริงมันก็เป็นตัวเตือนสติที่ดีมากเลยนะถ้าเราไม่โลภถ้าเราไม่หลงเทคโนโลยีมากจนเกินไปไม่ให้กดนั่นกดนี่กดโน่นกลับไปใช้โทรศัพท์แบบโบราณดีกว่าไม่ต้องกดไม่ต้องเสียกระตังเป็นเพราะว่าเรามักง่ายจนกระทั่งเราใช้ปลายนิ้วทำงานทุกอย่างเลยใช้ปลายนิ้วทำงานทุกอย่างกดเขาสั่งอะไรก็กดหมดก็เลยถูกหลอกได้ง่ายสมัยก่อนเนี่ยเราถูกหลอกยากเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันใช้มือทุกอย่างมันใช้ทักษะที่ไม่ทันสมัยจนเกินไปทุกวันนี้มนุษย์มีความโลภมากประเดี๋ยวก็ไปแชร์เป็นแชร์ลูกโซ่เป็นนั่นเป็นนี่ไปเห็นไหมก็ไปเข้าคุกเข้าตารางไปกันไปก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยว่าอย่าโลภมากถ้าเราไม่โลภไม่มีใครหลอกแต่ถ้าเราโลภเราจะถูกหลอกความโลภ กับการหลอกลวงเนี่ยมันมาคู่กันอย่าโลภเพราะถ้าโลภจะหลงอันนี้ต้องระวังไว้นะวันนี้นะคะเรามาเสวนาธรรมในงานหนังสือค่ะก็เลยอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า
ลมหายใจกับการอ่านเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะความจริงเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยเราได้ผ่อนคลายลมหายใจเรานะเพราะเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเป็นเวลาที่สุขสงบที่สุดเวลาที่เราคุยกันระดมความคิดเราใช้พลังสมองอย่างมากเลยนะใช้พลังงานอย่างมากเลยเวลาระดมความคิดเนี่ยสมองของเราจะถูกใช้งานแบบจ่ายออกเหมือนแบตเตอรี่ถูกใช้งานเมื่อเวลาที่เราโทรออกเล่นไลน์แบตเตอรี่ถูกใช้งานหมดเลยข้อมูลต่างๆมันวิ่งออกหมดเลยนะพลังงานทั้งหมดวิ่งออกตอนที่เราถกเถียงกันดุด่าว่ากล่าวกันหรือว่าระดมความคิดต่างๆข้อมูลมันออกหมดแล้วแต่เวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนบริโภคความรู้บริโภคอาหารสมองของเราเนี่ยมันได้เป็นสมองที่ถูกพักผ่อนเบาเย็นไม่มีใครอ่านหนังสือตอนที่พลุกพล่านจริงไหมจะต้องสงบต้องนิ่งเราถึงจะอ่านหนังสือได้นั่นแปลว่าชาร์จแบตเตอรี่สมองของเรานะเติมพลังงานที่ใช้จ่ายไปที่สูญเสียไปเนี่ยเข้าสู่สมองการเอาเข้าคือการอ่านมันเหมือนลมหายใจตอนเข้าหายใจอย่างเงี้ยตอนเอาเข้าเนี่ยเป็นการอ่านหลวงพ่อเปรียบเทียบอย่างนี้แต่เวลาใช้งานเหมือนตอนหายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกหายใจเข้าคือการอ่านเอาอะไรเข้าเอาข้อมูลที่ดีเข้าใช่ไหมเอาข้อมูลที่ดีเข้าออกซิเจนเข้าไปแล้วนี่อ่านหนังสือทั้งหาทุกชนิดเนี่ยมันเป็นความสุขที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นลมหายใจการอ่านกับลมหายใจเนี่ยเป็นอันเดียวกันเพราะว่าเวลานั้นมนุษย์จะได้อยู่กับตัวเองจะได้รู้จักตัวเองได้รู้จักว่าเรามีชีวิตอยู่แค่ลมหายใจเท่านั้นแหละสิ่งที่เราทำกันทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าทำแบบลืมตายทำงานแบบลืมตายทำงานแบบลืมลมหายใจลืมหายใจมีไหมลืมกินข้าวเนี่ยยังบอกว่าท้องมันเตือนนะบางคนนอนต้องใช้เครื่องมือช่วยหายใจใช่ไหมมันมีเครื่องอะไรนะช่วยหายใจอ่ะหายใจมันหยุดเป็นระยะออกซิเจนไปไม่ไปเลี้ยงสมองนั่นเห็นไหมว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นเวลาแห่งการพักผ่อนมันจึงเป็นลมหายใจที่มีคุณค่ามากแล้วในยุคนี้ค่ะที่คนอ่านหนังสือน้อยลงค่ะเพราะใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นหลวงพ่อคิดว่าการอ่านหนังสือมันยังจำเป็นอยู่ยังไงคะหมายถึงว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เราเสพ YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนเป็นผู้ได้รับเข้าเหมือนกันแต่ทำไมการอ่านหนังสือมันยังจำเป็นอยู่คะอาจจะเรียกว่าอ่านดีกว่าอ่านคนอ่านเหตุการณ์อ่านความคิดอ่านโซเชียลมีเดียอ่านสถานการณ์แทนที่เราจะบอกว่าอ่านหนังสือเราก็อาจจะใช้อ่านอย่างอื่นเช่นอ่านคนนี่ก็ใช่นะอ่านความคิดของคนอ่านสายตาคนอ่านวิธีคิดของคนอ่านสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่านข้อมูลข่าวสารมันก็เป็นการอ่านเหมือนกันเอาเป็นว่าการอ่านนี่มีความสำคัญมากหลวงพ่ออยากจะสรุปเรื่องการอ่านง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าอ่านเนี่ยก็คือตัวหนังสือเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนังสือร้อยเล่มเนี่ยยังมีวันอ่านจบนะแต่คนที่เราพบเนี่ยนะคนเดียวก็ยังอ่านยากแล้วนะเราต้องอ่านคนให้ทะลุใจเจโตปริยญาณอ่านความรู้สึกนึกคิดของคนอ่านว่าเขาคิดอะไรคิดยังไงเดาใจให้ได้ทุกครั้งที่เราอ่านใจคนได้นั่นแหละเราอ่านหนังสือจบถ้าเราอ่านหนังสือร้อยเล่มแต่เราอ่านคนไม่ทะลุเราก็ทำงานกับใครไม่ได้ถ้าเราจะขายของเราต้องอ่านหนังสือไม่ขายของเนี่ยเราไปเจรจาคนเราอ่านจบแล้วหนังสือนะแต่ถ้าเราไปอ่านใจคนที่จะซื้อของเราไม่ได้นะเราขายของไม่ได้นะปิดจ็อบไม่ได้ปิดงานไม่ได้เราต้องไปอ่านว่าเขาจะพูดมายังไงเพราะการอ่านหนังสือเนี่ยมันไม่มีคนโต้ตอบหนังสือไม่มีชีวิตจิตใจที่จะโต้ตอบทันทีเราก็อ่านไปเรื่อยๆแต่พอเราไปเจรจากับคู่กรณีของเราเช่นขึ้นโรงขึ้นศาลโอ้มันมีอารมณ์นะ
โอ้มันมีคนพูดโต้ตอบนะมันมีคำถามแย้งนะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันนะเราต้องอ่านยังไงล่ะอ่านข้อมูลข่าวสารอ่านอารมณ์ของคนพูดแปลว่าคำว่าอ่านในที่นี้ก็มีได้ตั้งแต่อ่านหนังสืออ่านคนอ่านความคิดอ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ่านข้อมูลข่าวสารที่มันมาทั้งหมดเลยอ่านทุกอย่างยังมีความจำเป็นอยู่เรื่องการอ่านคนที่ตาดีแต่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยโชคร้ายกว่าคนตาบอดนะคนที่หูดีแต่ไม่ฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยโชคร้ายกว่าคนตาบอดคนที่เอาแต่อ่านหนังสือแต่ไม่อ่านคนที่เราพบเราเจอเนี่ยก็โชคร้ายเหมือนกันโชคร้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอ่านเนี่ยหลวงพ่ออยากจะบอกว่ามันเป็นลมหายใจเพราะอะไรเพราะมันไม่เจาะจงเฉพาะการอ่านหนังสือที่เป็นตัวหนังสือเท่านั้นแม้แต่สัญลักษณ์ต่างๆมันก็เป็นการอ่านใช่ไหมเช่นห้องน้ำไม่มีตัวหนังสือนะแต่เป็นรูปผู้หญิงรูปผู้ชายอ่านไหมเราต้องอ่านทางม้าลายก็เป็นสัญลักษณ์นะก็ต้องอ่านใจของดินฟ้าอากาศก็ต้องอ่านพวกนี้เขาเรียกว่ามนุษย์ที่เกิดมาแล้วนี่ไม่มีใครหนีจากการอ่านต้องอ่านต้องเข้าใจแล้วหลวงพ่อมีเทคนิคที่ทำให้เราอ่านถูกไหมคะแบบอ่านใจคนอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราคิดว่าเขาเป็นมันถูกนอกจากประสบการณ์ส่วนตัวมีเทคนิคอะไรไหมคะมันมีสิ่งที่จะต้องคิดต้องคำนึงอยู่ไม่น้อยทีเดียวเรื่องการอ่านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่เราพบเราเห็นเนี่ยอ่านยากที่สุดเลยเขาก็อ่านเราก็อ่านเขาถ้าเราอ่านหนังสือที่เป็นเล่มเราอ่านเขาแต่เขาไม่ได้อ่านเรานะแต่พอเจอคนเนี่ยทำไมมันยากน่ะสามีภรรยาเพื่อนพ่อแม่ลูกเวลาอ่านกันเนี่ยต้องอ่านอย่างทนุถนอมอ่านแบบให้เข้าใจเรื่องอารมณ์หนังสือไม่มีอารมณ์แต่คนที่เราพบเนี่ยมันมีอารมณ์เราจะต้องอ่านถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้คนฉะนั้นธรรมะมันจึงสำคัญมากเพราะอะไรเพราะธรรมะมันจะช่วยให้เราปรับอารมณ์เวลาที่อ่านใจคน